Transformer Age of Extinction ที่เด็ดใหม่ที่ถูกหยิบมาใช้งานในหนังภาค4ครั้งนี้ก็คือหุ่นยนต์ไดโนเสาร์นี่แหละครับชื่อของมันก็คือ Dinobot อีกหนึ่งซีรีส์ตระกูลของเล่น Transformer ที่เก่าแก่ไม่แพ้ Optimus Prime ครับที่สำคัญติดอันดับของเล่นขายดีเลยล่ะครับTo help them battle the evil Decepticons, you can imagine the Autobots create Dinobots. ต้องบอกก่อนนะครับว่าไดโนบอทอยู่ฝั่งพระเอกครับฝั่งเดียวกับออโตบอทนั่นแหละครับแรกเริ่มเดิมทีหุ่นยนต์ไดโนเสาร์เริ่มต้นที่นี่ครับถ้าย้อนดูประวัติศาสตร์นะครับ Transformer ข้อมูลหนึ่งที่ควรจะทราบก็คือไอ้การ์ตูนซีรีส์หุ่นยนต์แปลงร่างเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากความร่วมมือของอเมริกาอย่าง Hasbro และบริษัทของเล่นฝั่งญี่ปุ่นอย่างทาการะโทมี่ครับซึ่งหุ่นยนต์ที่แปลงร่างเป็นไดโนเสาร์หรือว่าไดโนเสาร์ที่แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์นี้มีจุดเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นครับโดยมีต้นแบบมาจากของเล่นจากทาการะทอยที่ออกมาในปี1980ในชุดไดอะโคลนโรบอตเบสไดอะโคลนไดอะโคลนเป็นชุดของเล่นหุ่นยนต์แปลงร่างจากทาการะโทมี่นะครับชุดเดียวกันนี่แหละครับที่ Hasbro นำไปดัดแปลงเป็น Transformerต้นฉบับของ Optimus Prime ก็อยู่ในของเล่นชุดนี้ครับอย่าง Battle Convoy เรียกว่าไม่มี Battle Convoy ไม่มี Optimus Prime แล้วครับทั้งหมดนี้รวมไปถึงหุ่นยนต์ชุดไดโนเสาร์ต้นแบบของ Dinobot แบบนี้ด้วยครับตัวละครชุดไดโนบอทก็มีหลากหลายไม่แพ้ออโตบอทนะครับเผลอๆผมว่ามากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับด้วยไอเดียการหยิบเอาไดโนเสาร์มาแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ยักษ์เริ่มจากไดโนเสาร์นกยักษ์แพนทาโรดอนที่กลายเป็นหุ่นยนต์ไดโนบอทในชื่อสวูปยักษ์ใหญ่สเตโกโซรัสเจ้านี่กลายเป็นไดโนบอทในชื่อสแนลหรือว่าไดโนเสาร์คอยาวแอปาโทโซรัสTransformer Dinobot Grimlock 3เขาจอมลุยไทโซราทอปก็กลายเป็นไดโนบอทในชื่อ Slang Transformer Sold Separately และพี่ใหญ่ Optimus Prime ของกลุ่มไดโนบอทหุ่นยนต์ที่สามารถแปลงเป็นไทไรโนโซรัสได้นั่นก็คือ Grimlock ตัวนี้ครับกลุ่มหุ่นยนต์กลุ่มนี้นะครับถูกออกแบบมาตั้งแต่1985โน่นนะครับพร้อมๆกับที่ Transformer ถือกำเนิดขึ้นนั่นแหละครับ Sold Separatelyทำให้หุ่นยนต์ชุดนี้มีรูปร่างหน้าตาและการออกแบบเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะ Grimlock กว่าจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้มันผ่านมาแล้วสารพัดดีไซน์ครับจนล่าสุดของเล่น Grimlock ในเวอร์ชั่นของ Transformer Age of Extinction แปลงร่างโดยไม่ต้องหักไปหักมาเลยล่ะครับแค่หมุนแบบนี้ Grimlock ก็เปลี่ยนร่างจากหุ่นยนต์เป็นไดโนเสาร์ได้แล้วเหรอครับ Roll out All new One Step Optimus Prime and Flip and Change Grimlock part of the all new Transformers movie collection จนถึงวันนี้นะครับวันที่มีไดโนเสาร์ Grimlock อยู่ในหนัง Transformer ส่วนประกอบต่างๆของเล่นชุด Transformer ก็ถูกทยอยถูกมาขึ้นไปหยิบมาใช้งานอยู่เรื่อยๆนะครับแต่อย่างว่าครับของเล่นออกมาจนถึงวันนี้30ปีเข้าไปแล้วฉะนั้นสำหรับการนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ต้องบอกว่ายังมีของอีกเยอะครับทั้งหุ่นยนต์แมลง Insecticon ก็ยังไม่ได้ใช้งานครับหรือว่าในเซตสัตว์ร้าย Beast War But nature lies, they're robots in disguise Beast War, the next step in Transformer evolution is here นี่ก็ใช้งานยังได้ไม่เต็มที่ครับฉะนั้นแฟนๆ Transformer หายห่วงแล้วครับสำหรับภาพยนตร์ชุดนี้เพราะยังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะครับนี่แหละครับไดโนบอทนะครับใครดูมาแล้วก็ไปแวะแผนกของเล่นครับเอาไว้สักตัวหมุนๆนะไอ้โอ้มันเก่งนะมันออกแบบนะ
แค่เนี้ยกลายเป็นหุ่นยนต์หมุนอีกรอบกลายเป็นไดโนเสาร์ของผมมีไหมผมว่าของผมน่าจะหมุนไม่ได้เลยพันเหล็กไม่กลายเว้ยกลายเป็นอะไรไม่รู้หมดไปเลยนะเป็นสกู๊ปของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาอ่านบ็อกซ์ออฟฟิศกันแล้วเดี๋ยวมาเฉลยผู้โชคดีด้วยตอนนี้พักสักครู่ครับครับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการวิวไฟเดอร์แล้วนะคะและแน่นอนค่ะลิสก็มีหนังทำเงินนะคะ5อันดับมาฝากกันเช่นเคยค่ะอันดับ5นะคะห้องหุ่นค่ะรายรับ4วันแรก 3.3 ล้านรายได้รวม 3.3 ล้านค่ะ How many timesEdge of Tomorrow อยู่ในอันดับ4นะคะรายรับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา 3.73 ล้านรายได้รวม 58.61 ล้านค่ะอันดับ3นะคะตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค5ยุทธาธีค่ะรายรับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ 8.54 ล้านรายได้รวม 191.08 ล้านค่ะHow to Train Your Dragon 2 อยู่ในอันดับ2นะคะรายรับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ 11.28 ล้านรายได้รวม 37.38 ล้านค่ะและอันดับ1นะคะ Maleficent ค่ะรายรับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ 29.28 ล้านรายได้รวม 107.61 ล้านค่ะเด็กผู้หญิงรักจริงๆนะเรื่องเนี้ยทำไมผมถามชอบพี่เรื่องอะไรนะ Maleficent เนี่ยอ๋อน้องน้องในออฟฟิศเนี่ยผู้หญิงเนี่ยชอบดูเนี่ยจะดูอีกแล้วจะดูอีกจริงเหรอมันในขณะเนี่ยพี่เราเห็นนะแบบหนังตีเลยอะไรวะเมียคนแล้วว่ารอบเดียวก็พอแล้วนะใส่เยลซะขนาดนั้นมันใส่หมวกพี่อ๋อใส่หมวกใส่หมวกเยลแต่ตอนนี้คนที่ตอบหนังในซองถูกอยู่ในสายกับเราแล้วคุณลิงเจ้าเล่โอ้โหถ่ายว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอบว่าตอบว่าเมกะไมล์ครับเมกะไมล์เปิดมาเป็นเรื่องเองดีกว่าเปิดเป็นกลิ่นร้องไห้เลยตอบถูกครับไม่ใช่ไม่ใช่สารวัตรหมาบ้าแกทายสารวัตรหมาบ้าทุกอาทิตย์ฉะนั้นก็ไม่กล้าใส่ในซองมาเรื่องของรางวัลครับวันนี้มีให้เลือกมากมายนะครับเริ่มจากเสื้อยืดGrace of Monaco นะครับเสื้อยืดตัวนี้มาจากโมโนฟิล์มนะครับขอบคุณมากครับเสื้อดูเหมือนเสื้อไอ้นี่เลยนะแบบประมาณแบบพวกร้านซาลอนทำผมอ่ะรู้สีทองไอ้พี่รู้หรารู้หรารู้หรตามมาด้วยเสื้อยืดจาก Iceman นะครับขอบคุณของรางวัลจาก Handmade Distribution ด้วยนะครับไหลต่อไปที่ถุงผ้าจาก Magic Magic นะครับเป็นของรางวัลที่ได้มาจากมงคลเมเจอร์นะครับอันนี้กับดูสวยที่สุดในงานวันนี้นะเป็นการหลอกล่อนะครับว่าจากด้านไหนดีนะครับ แล้วก็เป็น DVD นะครับ United Home Entertainment 2เรื่องครับเลือกไป1เรื่อง1ได้เป็นหนังตลกนะครับเรื่องนึงโอเคอ่ะลิงจะเลือกนะเลือกเลยครับสิทธิ์ของคุณแล้วเลือกเสื้อไอแมนเสื้อไอแมนเสื้อไอแมนครับโอ้แกชอบเสื้อเป็นฟอนต์นี้บอกเป็นทำให้เสื้อไอแมนนะครับคุณเล้งดูไอ้ทรานสฟอร์เมอร์ยังอ่ะยังเลยครับถูกเรื่องสุดท้ายไปดูก็อดซิลล่าดีไหมครับชอบไหมครับก็อดซิลล่าก็ดีครับตื่นเต้นดีก็อดซิลล่าไปแล้วออกมาเดินช้าไปหน่อยไม่ออกน้อยไปหน่อยเหรอหลายคนผมออกน้อยไปหน่อยนะใช่มันออกน้อยไปหน่อยแต่ว่าโอเคครับพอดูได้ออกแพงเยอะก็จะแพงก็อดซิลล่าญี่ปุ่นเนี่ยมึงออกมาอยู่นั่นแหละเดินช้าบ้าเลยเดี๋ยวซีมาติดต่อกลับไปนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับพี่ต่อครับครับรับแขกนี่พี่ว่าไงหนังสือพี่ต่อจะมีเขียนเรื่องใหม่เมื่อไหร่อ่ะครับอาจจะนะเดือนตุลานะอาจจะอย่าอาจดิพี่อาจจะชัวร์เดือนตุลาอาจจะไม่อาจช่วงนี้มันเครียดแล้วเขียนหนังสือไม่ออกเครียดเลยบ้านเพิ่งปิดเลยตุลาอาจจะตุลานะโอ้ยยิ่งกี่เดือนไว้ต้องเริ่มเขียนแล้วโอเคแล้วผมก็ตุลานะขอบคุณมากตุลาปีไหนไม่รู้สวัสดีครับครับมันทั้งบาสทั้งบอลโลกอ่ะมันก็เป็นอุปสรรคพอจะหนุกจะเขียนปุ๊บก็หงุดหงิดโซเลสกูตั้งใจจะเขียนแล้วอ้าวโซเลสไปกัดเขาอีกอะไรวะกัดไม่พอในเฟซบุ๊กด่าใช่ไหมหงุดหงิดเลยอ่ะเขียนไม่ออกเลย
นะครับอ้าวนี่คือ3เบอร์นะครับที่ได้พวงกุญแจ Transformer 4ไปเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะครับรวมถึงอีก4รางวัลนะครับทั้งหมดนี้รับไปเลยโอเคติดต่อกลับไปนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าจะกลับมาครบไหมไม่ชัวร์ไม่กล้ารับปากอภินันมาครบครบครับเดี๋ยวคุณพูดเป็นนิสัวเดี๋ยวอลิสไม่มาอีกยังติดอยู่ที่ต่างประเทศไม่รู้อลิสไม่มาเนี่ยเดี๋ยวหาน้องคนอื่นมาแทนแล้วเนี่ยเฮ้ยพูดน้องๆนะน้องๆพี่ต่อเยอะนั่งหายไปหมดแล้วนี่ไงพี่นั่นไม่ไปไม่มีหัวอยู่ได้อ้าววันนี้เราจะปิดรายการกันด้วยเพลงที่มีชื่อว่า Lost Star นะครับซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์เรื่อง Begin Again น่าจะเป็นเพลงเคียร่าไนกี้ร้องอ่ะนะเพลงหลักของเขานะครับแล้วสัปดาห์หน้าเดี๋ยวไปดูมาแล้วจะมาบอกว่าเป็นอย่างไรนะครับส่วนจบวิวไฟเดอร์แล้วเดี๋ยวติดตามชมต้องจิตติดจรวดถ้าอยากดูดวงส่ง SMS มาเลยส่งมาเลยส่งมาเลยส่งมาเลยรอดูอยู่ต่อให้ส่งมาตอนนี้เดี๋ยวก็โดนพี่ต่อได้นะครับดูให้มันจะส่งมาตอนนี้ผมดูให้นะวันนี้วิวไฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับSometimes it's just a one-night stand. I'll be damned. Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk. Tears and gum. Tell us the reason youth is wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run.We're searching for meaning, but are we all lost stars trying to light up that dark? Who are we? Just a speck of dust within the galaxy.Careful turns into reality. Don't you dare let our best memories bring you sorrow. Yesterday I saw a lion kiss a deer. Turn the page, maybe we'll find a brand new ending where we'reIs wasted on the young. It's hunting season, and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost stars trying to light up the dark? I thought I saw you out there crying.You call my name. I thought I heard you out there crying, but just the same. And God, tell us the reason youth is wasted on the young. It's hunting season, and this lamb is on the run.Searching for meaning, but are we all lost stars trying to